สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาลองทำอาหารเวียดนามกันดูนะคะเมนูมีชื่อว่าข้าวเกรียบปากหม้อยวนค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของข้าวเกรียบปากหม้อยวนเลยนะคะวันนี้ก็ละลานตาเยอะไปหมดเริ่มจากตัวแป้งก่อนนะคะก็เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งมันน้ำเปล่าค่ะส่วนตัวไส้เนี่ยนะคะที่ใส่ไว้ข้างในก็จะมีหมูสับมีเห็ดหูหนูนะคะจากแผ่นๆนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาสับให้เป็นฝอยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้นหอมซอยกระเทียมสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยส่วนผสมของตัวน้ำจิ้มนะคะก็จะมีนี่ค่ะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือถั่วลิสงคั่วนะคะป่นแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยด้วยตัวไชเท้าขูดฝอยกับแครอทขูดฝอยนะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำจากผสมตัวแป้งไว้ก่อนเลยนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งมันนะคะแล้วทีนี้เราก็ผสมให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะก็คือแป้ง3ชนิดแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่นะคะกวาดก็ผสมแป้งทั้ง3ให้เข้ากันแล้วก็ใช้เวลานวดๆนิดนึงให้แป้งมันได้ดูดน้ำจนอิ่มตัวนะคะแล้วค่อยๆเติมน้ำลงไปค่อนข้างจะดูถ้ารู้สึกว่ามันใสเกินไปก็ไม่ต้องใส่น้ำจนหมดก็ได้นะคะนี่ก็อาจจะประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปผัดตัวไส้กันค่ะค่ะเราพักตัวแป้งไว้ก่อนนะคะเราจะมาผัดไส้กันก็ตั้งกระทะนะคะไฟกลางใส่ไปเลยกระเทียมเจียวให้หอมเหลืองอะนะคะไม่ถึงกับเกรียมสักครู่จะได้หมดกลิ่นดิบๆกระเทียมกลายเป็นกลิ่นกระเทียมเจียวหอมๆแทนนะคะอย่างที่บอกไม่ถึงกับจะต้องเกรียมไหมอย่างนั้นนะคะเอาพอแค่เริ่มจะเหลืองๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นพอเริ่มจะเหลืองๆแล้วแต่นี่เป็นเพราะเราหั่นไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มันก็เลยบางส่วนที่มันเหลืองก่อนเราต้องรีบเขี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็ลงหมูสับเลยค่ะยีนะคะจะได้ไม่ติดเป็นก้อนผัดให้พอสุกพอหมูเหมือนกับไม่เห็นที่ดิบๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงอันต่อไปเลยก็คือเห็ดหูหนู
เนี่ยค่ะลงเห็ดหูหนูไปเลยหอมน่าทานเห็ดหูหนูเสร็จนะคะปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือเล็กน้อยเนี่ยนะคะที่เป็นก้อนอยู่ก็ยีไปได้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมที่เราสับไว้นะคะเพราะว่าสุกง่ายพริกไทยค่ะผัดกลับไปกลับมาเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวไส้เราก็เสร็จเรียบร้อยใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำจิ้มกันค่ะค่ะเราผัดตัวไส้แล้วก็พักไว้ให้เย็นช่วงนี้ระหว่างรอเรามาทำตัวน้ำจิ้มก่อนนะคะคือเอาน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือค่ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันนะคะพอละลายสักนิดนี้เราก็ติดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆถึงกลางนะคะไม่แรงมากเราก็จะเคี่ยวไปให้มันพอข้นขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับเหนียวเลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปก่อนอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะตอนนี้เราเคี่ยวมาสักพักแล้วจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวขึ้นนะคะคือไม่ได้ถึงกับเหนียวมากอาจจะแสบตาเล็กน้อยแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะใส่แครอทกับใช้เท้าลงไปนะคะอาจจะแบ่งเก็บไว้ครึ่งนึงก่อนค่ะนะคะหม้อเล็กนึงเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ภาชนะพักไว้ก่อนตอนจะทานเราค่อยโรยตัวถั่วหรือว่าถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ตัวพริกชี้ฟ้าตามเลยนะคะจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูประกอบร่างใส่แป้งเป็นทับเป็นข้าวเกรียบปากหม้อกันค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาทำตัวข้าวเกรียบปากหม้อโยนของเราแล้วนะคะก่อนอื่นก็คือขึงผ้าที่หม้อก่อนนะคะให้ตึงมากๆนะคะถ้าไม่ตึงเนี่ยเวลาที่เราแซะเนี่ยของมันจะหล่นลงไปข้างล่างได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยให้เกินครึ่งหม้อขึ้นมาตั้งไฟแรงถึงกลางถึงแรงนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดก่อนเราก็จะเริ่มกันเลยอีกอย่างนึงคือที่ต้องดูก็คือเรื่องผ้านะคะถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยเราก็ใช้นี่ค่ะแปรงกันชุบน้ำหรือถ้าคุณผู้ชมมีฟอกกี้ที่ฉีดนะคะก็ยิ่งดีสะดวกดีใช้อันนั้นเนี่ยฉีดได้เหมือนกันเราก็จะเริ่มเลยนะคะก่อนที่จะหยอดแป้งเนี่ยคนก่อนนะคะเพราะตัวแป้งทั้ง3ชิ้นมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็คนสักนิดนึงก่อนตักมานะคะแล้วก็หยอดตรงกลางนะคะพร้อมกับใช้ก้นเนี่ยค่ะวนใช้ฝาหม้อเนี่ยนะคะปิดตะกี้อีกอย่างที่สำคัญคือถ
ถ้าขึงผ้าต้องมีรูนะคะแต่ถ้ากรณีถ้าคุณผู้ชมขึงทั้งอันไปแล้วเนี่ยเอาไม้เจาะหรืออะไรก็ได้ให้มันเป็นรูโหว่นิดนึงเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาทำให้แป้งเราสุกนะคะเนี่ยนะคะถ้าสุกเนี่ยแป้งมันจะปูดขึ้นมาจากตัวผ้านะคะหรือใช้เวลาประมาณสัก1-3 วินาที 2-3 วินาทีเนี่ยแหละค่ะเนี่ยนะคะก็ตักไส้ใส่นะคะเล็กน้อยแล้วก็ใช้พายแข็งหน่อยนะคะค่อยๆแซะนะคะแซะจากด้านข้างนะคะปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราวางคว่ำเมานะคะจะโชว์อีกด้านเดี๋ยวเราลองทำอีกสักตัวนึงนะคะคนก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวรอให้พองอีกนิดนึงอันนี้ยังเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็เอาตัวข้าวเกรียบแบบหม้อยวนของเราเนี่ยใส่จานเรียบร้อยนะคะก็เวลาจะเสิร์ฟปกติก็เราก็ทานกับผักเคียงนะคะวันนี้เราก็มีผักกาดหอมมีโหระพาแล้วก็สะระแหน่นะคะพร้อมกับหมูยอด้วยจะได้เพิ่มรสอีกเราก็เอามาใส่เรียงไว้นะคะชอบอันไหนมากน้อยก็เราก็ใส่ตามใจชอบได้เลยแล้วก็ใส่ตัวสะระแหน่กับตัวโหระพาลงไปนะคะเพราะอาหารเวียดนามนี่จะทานผักเยอะดีเราก็ชอบด้วยหมูยอด้วยค่ะจะวางบนตัวนี้เลยก็ได้นะคะหรือวางไว้ข้างๆเผื่อใครอยากจะหยิบก็ค่อยตักไปไว้บนมากน้อยนี่ก็ตามความชอบอีกเหมือนกันก่อนแล้วก็ด้วยน้ำจิ้มของเราที่ทำเอาไว้นะคะใส่ถ้วยเรียบร้อยจะเสิร์ฟก็โรยถั่วอีกสักหน่อยนะคะ
แล้วก็จริงๆแล้วถ้าชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงหรือพริกชี้ฟ้าเหลืองที่โขลกรวมกันก็ได้นะคะแล้วก็ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปได้เลยทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะข้าวเกรียบปากหม้อยวนสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ